วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีกับเราทั้ง3คนนะฮะสามารถรับชมสดๆทางหน้าจอช่อง3ตอนนี้หรือดูทางมือถือกด3 plus ได้เลยครับเริ่มต้นวันนี้นะคะเรายังคงต้องร่วมไว้อาลัยให้กับการสูญเสียของน้องๆนักเรียนและคุณครูจากเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะรถบัสค่ะซึ่งวันนี้เองนะคะที่จังหวัดอุทัยธานีส่วนราชการและประชาชนก็ได้พร้อมใจกันใส่ชุดสีดำเพื่อไว้ทุกข์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเช้าวันนี้ทางจังหวัดอุทัยธานีได้เชิญชวนส่วนราชการข้าราชการพนักงานและครูจ้างรวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมกันแต่งกายสีดำไว้ทุกข์ตั้งแต่วันที่2ถึง4ตุลาคมนี้เพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสอย่างที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต1ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาบรรยากาศที่นี่ทุกคนยังคงโศกเศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้บริหารและบุคลากรก็ต่างกันร่วมกันแต่งกายด้วยชุดสีดำไว้ทุกข์มาปฏิบัติราชการค่ะขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีก็ได้ร่วมกับศูนย์ราชการและวัดประชุมหารือเยียวยากับครอบครัวครูและนักเรียนที่เสียชีวิตพร้อมเตรียมจัดหาโรงเย็นและวัดเพื่อประกอบพิธีชาปนกิจขณะที่นางสาวซาบีนาไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าอุทัยตรวจดูสถานที่การจัดตั้งศพครูนักเรียนหลังจากได้ข้อตกลงว่าจะจัดศพทั้งหมดไว้ที่โรงอาหารของโรงเรียนโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมกันนี้ยังมีหน่วยพระราชทานจิตอาสา904และทีมสหวิชาชีพทีมเยียวยาจิตใจเข้าร่วมลงปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วยค่ะและจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับทางกรมสุขภาพจิตได้ออกมาแนะนำสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อเยียวยาจิตใจผู้สูญเสียโดยเฉพาะกับเด็กนะครับสิ่งแรกที่ควรทำคือควรแนะนำถึงความปลอดภัยนะทั้งร่างกายและจิตใจของเด็กนะครับมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับและให้เด็กได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวให้เร็วที่สุดรวมถึงคนมีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับพาเด็กทำกิจกรรมต่างๆเพื่อผ่อนคลายแล้วก็เพื่อหันเหความสนใจจากเหตุการณ์นะครับขณะที่ผู้ใหญ่เองก็ต้องจัดการอารมณ์เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเด็กครับสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือไม่ควรถามหรือให้เด็กๆเล่ารายละเอียดถึงเหตุการณ์งดนำเด็กมาออกข่าวหรือเสพข่าวนะครับและที่สำคัญคือต้องไม่นำเด็กมาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสดราม่าในส่วนของญาติของผู้เสียชีวิตนะฮะคนที่อยู่ใกล้ชิดก็ควรจะต้องเห็นอกเห็นใจและเข้าใจนะครับส่วนเราผู้เสพข่าวนะครับก็ต้องหาเวลาหาจังหวะในการทำกิจกรรมอื่นๆอย่าสนใจข่าวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานเพราะจะสามารถทำให้อารมณ์ดิ่งได้ครับส่วนข่าวต่อไปนะคะจะพาไปดูบรรยากาศการทำบุญค่ะซึ่งในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็ตรงกับประเพณีศาสตร์เดือน10หรือวันศาสตร์ไทยนั่นเองค่ะแต่ละภาคของไทยจะมีชื่อเรียกวันศาสตร์ไทยหรือวันศาสตร์เดือน10แตกต่างกันนะคะอย่างภาคกลางจะเรียกว่าวันศาสตร์ไทยภาคเหนือเรียกว่างานทานสลากพัดหรือตานก๋วยสลากค่ะภาคอีสานเรียกว่าบุญข้าวสากภาคใต้เรียกว่างานบุญเดือน10หรือประเพณีชิงเปรตนะคะซึ่งวันนี้หลายพื้นที่ก็มีพุทธศาสนิกชนต่างออกมาร่วมบุญกันอย่างคึกคักเช่นที่จังหวัดลพบุรีก็มีชาวไทยเชื้อสายมอญในตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองร่วมกันจัดประเพณีศาสตร์เดือน10ค่ะซึ่งที่นั่นจะเรียกกันว่าประเพณีเชิญธงดังโน่เพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปที่จัดสืบทอดกันมานานหลายร้อยปีมาแล้วนะคะโดยลูกหลานจะนำอาหารข้าวหวานและแห่ธงดังโน่ไปที่สุสานหรือที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษตามความเชื่อว่าบรรพบุรุษจะนำธงดังโน่ไปบูชาพระจุลามณีนั่นเองค่ะส่วนที่จังหวัดพังงานะคะประชาชนในอำเภอตะกั่วป่าก็ได้ทยอยเดินทางไปทำบุญวันศาสตร์เดือน10ที่วัดเฉลิมบางมะรวนกันตั้งแต่เช้าค่ะโดยมีการจัดขบวนแห่กระจาดเข้าวัดซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นซึ่งกระจาดเป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นใช้เป็นภาชนะสำหรับใช้วางขนมของกินต่างๆประดับประดาอย่างสวยงามแล้วก็ร่วมกันแห่ไปถวายที่วัดในวันศาสตร์เดือน10ของทุกปีค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นประเพณีที่สืบสานกันนะคะและก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วยังมุ่งเน้นถึงการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วยค่ะช่วงนี้นี่ทำบุญกันจริงๆนะฮะต้องบอกว่าพอศาสตร์เดือน10ผ่านไปแล้วพรุ่งนี้ก็ถือวันถือศีลกินเจครับเทศกาลกินเจปีนี้นะครับตรงกับวันที่3ถึง11ตุลาคมดังนั้นนะครับวันนี้เลยเป็นวันล้างท้องก่อนที่จะเริ่มกินเจอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้อย่างที่จังหวัดชัยนาทนะครับคนไทยเชื้อสายจีนนะฮะทยอยไปซื้ออาหารเจเพื่อล้างท้องกันแล้วแต่ยังไม่คึกคักเท่าที่ควร
คาดว่าจะเป็นเพราะสถานการณ์น้ำท่วมนะครับรวมถึงสภาพเศรษฐกิจนะฮะที่ผักสดและของสดต่างๆนะครับราคาเริ่มขึ้นตามเทศกาลกินเจอย่างที่ตลาดสดภาษีซุงอำเภอเมืองแม่ค้าบอกว่าผักเนี่ยเริ่มขึ้นราคามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมอย่างผักบุ้งจีนนะฮะจากเดิมที่ราคา40บาทก็ปรับเป็น45ผักคะน้านะครับปรับขึ้นเป็น50ถั่วฝักยาวปรับขึ้นเป็น50ครับเช่นเดียวกันกับที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูลค่ะแผงผักต่างๆก็ทยอยปรับขึ้นราคากันแล้วนะคะโดยขึ้นมาตั้งแต่ต้นทางเลยไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งกระหล่ำปีพริกผักกาดขาวกวางตุ้งแตงกวานะคะส่วนใหญ่ปรับขึ้นทั้งหมดค่ะโดยตอนนี้ราคาจะสูงกว่าช่วงปกติอยู่ที่ราวๆ 10-20 บาทนะคะและคาดว่าถ้าพ้นช่วงกินเจผ่านไปสัก 2-3 วันเนี่ยก็น่าจะมีการขึ้นราคาอีกรอบนึงด้วยค่ะส่วนในกรุงเทพค่ะนอกจากที่เยาวราชนะคะที่จัดงานเทศกาลกินเจอย่างคึกคักแล้วปีนี้หน่วยงานแล้วก็องค์กรต่างๆก็จัดงานเทศกาลกินเจกันเยอะขึ้นค่ะอย่างที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารก็เตรียมนำอาหารเจไปจำหน่ายในเทศกาลอาหารเจระหว่างวันที่3ถึง11ตุลาคมนี้ที่ห้องอาหารสมโภชตั้งแต่เวลา7โมงเช้าถึงบ่ายโมงครึ่งของทุกวันใครที่กินเจก็ไปเลือกช็อปอาหารเจกันได้ที่นั่นเลยค่ะส่วนอีกหนึ่งจังหวัดนะครับคือที่กาญจนบุรีนะฮะกับเทศกาลกินเจแสงสีสุขใจซึ่งจัดขึ้นที่โรงเจเข่งซิ่วตัวท่าเรือนะฮะจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12ตุลาว่าแต่จะมีอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันครับโรงเจเข่งซิ่วตัวตำบลท่าเรืออำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วย19ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นขอเชิญชมเทศกาลถือศีลกินเจแสงสีสุขใจครั้งที่6ประจำปี2567เพื่อสืบสานประเพณีเทศกาลกินเจที่มีมาอย่างยาวนานภายในงานมีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยอาทิเช่นการทำหุ่นตุ๊กตาไฟรูปต่างๆการทำโรงเทียมไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปชมการแสดงเชือดสิงโตและมังกรและรับชมไลท์แอนด์ซาวด์ในวันเปิดงานวันพิธีบูชาดาววันลอยกระทงเจอีกทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหันมาถือศีลกินเจและเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกด้วยผู้สนใจเชิญร่วมงานเทศกาลกินเจแสงสีสุขใจครั้งที่6ได้ณโรงเจเข่งซิ่วตัวตำบลท่าเรืออำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่วันที่2ถึง12ตุลาคม2567นี้ชาวกาญจนบุรีไปร่วมกันได้เยอะๆนะครับใช่ค่ะจุดประสงค์ของการกินเจนะคะนอกจากจะได้บุญแล้วก็ยังอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยถ้าเลือกทานให้ถูกต้องนะคะซึ่งวันนี้ค่ะขอปิดท้ายก่อนที่จะไปเบรก2นะคะกับเรื่องราวของสุขภาพโรคนี้เลยเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะรวมถึงเพื่อนๆทั้ง2คนด้วยนะคะนั่นก็คือโรคปอดพังผืดนั่นเองค่ะโรคปอดพังผืดค่ะมีสาเหตุมาจากโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหรือโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะเช่นโรคข้ออักเสบรุมาตอยโรคหนังแข็งโรคกล้ามเนื้ออักเสบเป็นต้นค่ะเรียกว่าเป็นภัยเงียบที่ซ่อนอยู่ในโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะในกิจกรรมรักข้อดูแลปอดและอ้อมกอดแห่งรักค่ะที่จัดขึ้นโดยคณะทำงานโรคปอดinterstitial นะคะและโรคปอดจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้สมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทยค่ะในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมกับมูลนิธิรักข้อและพันธมิตรได้จัดขึ้นนะคะเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจกว่า 40% ค่ะของผู้ป่วยที่เป็นโรคหนังแข็งมีโอกาสเป็นโรคปอดเป็นพังผืดร่วมด้วยค่ะถือว่าเป็นโรคหายากนะคะโดยจะเกิดพังผืดขึ้นที่เนื้อเยื่อปอดค่ะซึ่งอยู่ระหว่างชั้นถุงลมและหลอดเลือดในปอดทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนทำได้ยากขึ้นส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อยรู้สึกหายใจไม่อิ่มโดยในเนื้อเยื่อปอดจะมีผังผืดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะไม่สามารถกลับคืนมาได้อีกและเมื่อโรคพัฒนาเข้าสู่ภาวะลุกลามก็จะมีความรุนแรงเทียบเท่ากับโรคมะเร็งเลยทีเดียวในผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือรักษามักเสียชีวิตภายใน 3-4 ปีค่ะดังนั้นใครที่มีอาการต่อไปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไอเรื้อรังหอบเหนื่อยได้ง่ายต่อเนื่องกันเลยถึง2เดือนหรือว่ามีเสียงหายใจที่ผิดปกติเนี่ยไม่ควรไว้วางใจนะคะต้องรีบไปตรวจเช็คเลยโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอยู่แล้วต้องรีบไปเลยล่ะค่ะเอาละค่ะช่วงหน้านะคะมารอกันเรียบร้อยสำหรับ2นักแสดงนำจากเรื่อง1ใน100ค่ะน้องมีนพีรวิทย์แล้วก็น้องหลิงหลิงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับพวกเขากันค่ะสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันPT We Precisionอ
อัปเดตกันต่อในช่วงที่2นะคะข่าวแรกของช่วงนี้อยากจะร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่กบพิมลรัตน์กันนะคะที่ล่าสุดเธอได้ออกมาหลั่งน้ำตาเปิดใจถึงการจบความสัมพันธ์9ปีกับอดีตสามีค่ะหลังจากมีข่าวลือออกมามากมายนะคะล่าสุดพี่กบก็ออกมายอมรับแล้วค่ะว่าข่าวลือดาราเลิกสามีที่พูดถึงในโซเชียลก็คือเธอเองโดยเธอยังเปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากแต่งงานและใช้ชีวิตคู่กับอดีตสามีมาประมาณ9ปีก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมาสัมผัสได้เลยว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนไปมากส่วนฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ตัดสินใจเลิกก็คือตอนที่ได้เห็นว่าเขาพาครอบครัวที่เคยเลิกรากันไปแล้วไปเปิดตัวกับสังคมนั่นเองค่ะโดยพี่กบยังยอมรับด้วยว่าทันทีที่เห็นแบบนั้นก็เหมือนได้ปลดล็อกตัวเองหมดพันธนาการแล้วเพราะรู้สึกว่าที่ผ่านมาตนยอมปรับตัวเยอะมากทั้งออกจากวงการเลิกคบเพื่อไม่ให้ทะเลาะกันซึ่งหลังจากเลิกกันไปก็ยังเจรจากันไม่ลงตัวเลยนะคะฟังเสียงพี่กบกันนะคะก็เริ่มให้เหตุผลว่าแกแบบไม่ค่อยอยากใช้เวลากับตัวเองแกอายุมากขึ้นอย่างแรกก็เรื่องในวงการให้ไม่ทำงานไม่ชอบเรื่องเพื่อนไม่ให้คบบอกว่าเพื่อนไม่มีใครหวังดีให้คบเพื่อนเขาไม่ค่อยชอบคนในสังคมในวงการไม่ชอบเขาให้เราไปออกสังคมไม่ชอบอะไรเลยเราก็คงคิดว่าก็คงชอบอยู่กับเราเขาไม่เข้าใจโลกโซเชียลหรือโลกใบใหม่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงคนหนึ่งต้องมานั่งแต่งหน้าแต่งตายักคิ้วหรือตาชายหน้าชายตาให้เรายกของออกจากบ้านเลยเดี๋ยวจะให้เลขามามันคงเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วแหละสำหรับเรานะคะยื่นฟ้องแล้วค่ะผิดคำสัญญามั่นส่งสินสอดให้คุณแม่ไม่ครบขอไม่พูดละกันแต่ว่ามีการให้มาแล้วครึ่งหนึ่งได้ชีวิตตัวเองกลับมาแล้วก็หมดพันธนาการทุกวันนี้ก็ทำได้เต็มที่ไม่ต้องมาโดนติเตียนอะไรเงี้ยค่ะปลดล็อกได้รับอิสรภาพกลับมาส่งกำลังใจให้พี่กบด้วยนะคะก็ขอให้เคลียร์ทุกอย่างได้อย่างลงตัวนะคะครับเอาละฮะส่วนใครที่เป็นสายคอนเสิร์ตและอยากเจอนนทนนท์นะครับพร้อมกับเจอเดอะทอยและวงมีนห้ามพลาดงานนี้เด็ดขาดครับซิมโฟนีคอนเสิร์ตซิตี้ป๊อปไวบ์นะครับคือคอนเสิร์ตที่จะเปลี่ยนเมืองกรุงให้กลายเป็นเมืองป๊อปนะครับกับศิลปินชื่อดังนนทนนท์เดอะทอยและวงมีนนะครับที่จะมาพร้อมกับโชว์สุดพิเศษที่รับรองเลยว่าจะสร้างความประทับใจให้คนดูแน่นอนเลยเตรียมไปสนุกกับพวกเขาได้นะฮะในวันศุกร์ที่11ตุลาคมนี้ที่เซ็นทรัลแกนและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์นะครับสามารถกดบัตรได้แล้ววันนี้ที่แอปพลิเคชันเดอะคอนเสิร์ตนะครับและพิเศษสุดๆบัตรทุกที่นั่งนะฮะทุกโซนมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลห้องพักสุดหรูนะครับในโรงแรมรีสอร์ทในเครือเซ็นทรัลนะฮะสำหรับการเข้าพัก2คืนที่เซ็นทรัลแกนโอซาก้าญี่ปุ่นและวอลเชอร์ห้องพักบัตรรับประทานอาหารสปาระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมในคอนเสิร์ตอีกมากมายครับส่วนคืนนี้มาติดตามกันต่อค่ะกับละคร1ใน100นะคะแล้วก็ตอนนี้2นักแสดงนำก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วขอต้อนรับน้องมีนพีรวิทย์นะคะแล้วก็น้องหลิงหลิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์ที่แล้วเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยจันทร์รับบทโดยน้องหลิงหลิงค่ะคือชีวิตสู้ชีวิตมากใช่คือตอนนี้กำลังต้องหางานด้วยกำลังตกงานตกงานหางานใหม่แล้วก็คืนนี้จะเป็นยังไงจะได้งานหรือยังคืนนี้เหรอคะจริงจริงต้องบอกว่าน่าจะยังไม่ได้งานยังไม่ได้งานใช่ไหมยังไม่ได้งานค่ะก็เลยไปดูแลพี่เขาเรียกว่าพี่ชายของตัวเองค่ะใช่แล้วชัดคืนนี้จะได้เจอกับหลิงหลิงใช่ไหมเจอกันยังไงอ่ะเริ่มจากความบังเอิญก่อนแล้วกันความบังเอิญความบังเอิญมาสู่ความเข้าใจผิดแล้วค่อยพัฒนาต่อไปใช่ครับแต่ในวีคนี้เนี่ยยังแบบเพิ่งเริ่มเจอกันยังไม่ได้มีแบบว่ารู้จักกันหรือว่าอะไรกันเท่าไหร่แล้วสามารถสปอยเรื่องความเข้าใจผิดได้ไหมหรือว่าถามกับเจาะก็คือเขาเข้าใจว่าเราอ่ะเป็นคนขายทานโอ้โหว่าเนี่ยหน้าแบบนี้นะขายทานในชุดแบบนี้ใครก็ดูออกว่าขายทานสุดยอดเลยสเปคคนขายทานเลยใช่ไหมก็คือนอกจากจันทร์จะเข้าใจผิดแล้วเนี่ยนะคะชัดก็ยังเข้าใจผิดเหมือนกันว่าคุณพระเนี่ยพี่ชายของตัวเองมูฟออนได้แล้วแล้วก็ไปชอบจันทร์แทนมันยังไงก็คือจากวีคที่แล้วนะครับซีนสุดท้ายเนี่ยก็คือพี่ใหญ่คุณพระเนี่ยแอบถ่ายรูปจันทร์แล้วเดี๋ยวในวีคนี้เราจะไปเห็นแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเอ้าเขาต้องแบบมีใจให้ผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าก็เลยจะเป็นแบบคิวปิดให้เป็นกรรมเทพไปสื่อรักให้ด้วยความเข้าใจผิดเข้าใจผิดแล้วเนิร์สับสนกันไปมาเออสิในช่วงแรกก็จะแบบเอ๊ะเข้าใจผิดแล้วไม่รู้ไปมาไปถึงอะไรยังไงเดี๋ยวรอติดตามครับผมบอกทางด้านคุณพระเนี่ยเขาอาจจะแบบคือเขาอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรแต่ทางเรายังไง
ทางเราทางเรายังไงคะเราอะไรกับคุณทางเราแอบคิดอะไรกับคุณพระมิคะเพราะว่าแบบแหมเขาก็แสนดีขนาดนั้นนะเนาะแต่ต้องบอกว่าคุณพระเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แบบแสนดีมากๆจริงๆหนิงเชื่อว่าใครที่ไปเข้าใกล้ก็คงจะหลงใหลในเพลงของคุณพระแต่ยังไงแน่นี่เข้ามาแล้วเปิดตัวแล้วเฮ้อคนขายถ่านนี่ขายถ่านเขาจะต้องเอเคคนขายถ่านคนขายถ่านเขาจ้วนเลยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดึงดูดจันทรเหมือนกันค่ะฉันลุ้นจันทรลุ้นตามทุกคำพูดเลยกลัวหนูไม่สักอย่างแล้วตื่นเต้นกลัวจะได้มีมอีกในวันนี้แล้วตอนนี้คือชัดก็ยังชอบมันนงอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่เพราะความที่เรายังไม่ค่อยโตเท่าไหร่หรือเปล่าเขาเลยอยู่ในโซนไม่โตสักทีนี่ก็ผมคิดว่าตัวละครชัดก็กำลังเริ่มพัฒนาแล้วกันแต่ระหว่างตอนนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าชัดเนาะก็ยังชัดเจนกับอนงอยู่ครับยังแบบมุ่งที่จะแบบพิชิตใจอนงให้ได้อยู่ออกชนะใจเขาให้ได้ว่าใช่ครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงอย่างที่บอกจะมีวิธีไหนใช่ไหมวิธีไหนที่ทำไปแล้วทำไมมันถึงพลิกผันไปยังไงจากที่พี่ใหญ่อ่ะจะมาให้เรากับอนงเนี่ยคู่กันปุ๊บแล้วเราเนี่ยที่จะให้พี่ใหญ่กับจันทร์คู่กันทำไมมันถึงพลิกไปอีกท่าหนึ่งได้ก็นั่นแน่นี่ไงรอดูจังหวะผิดฝาผิดตัวกันนะคะจะเป็นยังไงกวนท่าเคลื่อนย้ายจักรวาลเลยจริงๆอ่ะมันไม่ได้ผิดฝาผิดตัวหรอกครับคือถ้าทุกคนได้ดูตั้งแต่แรกอ่ะผมคิดว่าในแบบแววตาในความรู้สึกของพวกเราตั้งแต่แรกมันก็สื่อแหละมันสื่อสารอยู่แล้วแต่มันอาจจะเป็นเพราะกรอบธรรมเนียมหรือความเข้าใจผิดจากคนอื่นมากกว่าที่มาทำให้การจับคู่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ต้องมีเรื่องราวไม่งั้นวิ่งหน้าจบแล้วนะใช่มันต้องมีสับไปนี่นั่นนู่นอะไรมากมายปมต่างๆอะไรเงี้ยเนาะอ้าวจันทร์คะและอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยไม่ใช่แค่หนูนะทุกคนชอบมากเลยกับคุณอนงเราเห็นเขาเป็นไอดอลเลยใช่ไหมใช่ในด้านไหนบ้างลูกในด้านของไม่ว่าจะเป็นในฐานะหน้าที่การงานหน้าตาการแต่งตัวแล้วก็ไม่ว่ากับคนที่เราชอบก็แลดูแบบดูเหมือนชอบอนงก็เลยแบบเขาดีกว่าเราทุกอย่างเลยเราไม่มีอะไรสู้เขาได้เลยอ่ะโอ้เราสารแทนเลยอ่ะทำไมอ่ะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะให้กำลังใจกันสี่คนหางานได้ก่อนตอนนี้อาชีพต่อไปที่ข่าวว่าจะเป็นแม่ค้ายังไงใช่ค่ะแล้วก็ต้องคือตอนแรกๆอ่ะหนูเป็นคนขายของไม่เก่งแต่พอเรื่องนี้หนูต้องฝึกขายของกระทะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือไงอัพเกรดแล้วขึ้นมาแล้วเป็นเจ้าของกิจการเลยไหมตอนนี้เป็นเจ้าของกิจการอัพยอดเลยเจ้าของกิจการรอดูการขายของน้องหนิงได้ค่ะมาถึงใครที่ได้ดูตัวอย่างของเมื่อคืนนี้เหมือนจะมีชัดเหมือนจะมีซีนอารมณ์กับคุณแม่ด้วยพี่กิ๊กก็เถียงกันเป็นประจำคือแบบพี่เห็นตัวอย่างออกมาแต่ละครั้งคือมันจะต้องมีแบบปะฉะดะกับคุณแม่ตลอดเรียกได้ว่าเป็นแบบเฮดเลิฟรีเลชั่นครับช่วงไหนรักก็รักกันมากช่วงไหนที่แบบทะเลาะกันมีปัญหากันก็ตีกันแต่ว่ามันตีกันเพราะความรักนี่แหละครับตีกันเพราะความไม่เข้าใจผมว่าตัวชัดกับตัวแม่เป็น2คนที่ทั้งแบบมีความต้องการของตัวเองแล้วก็ทั้งอยากจะโน้มน้าวให้อีกฝ่ายเชื่อในความคิดตัวเองก็เลยออกมาท่านั้นแต่ว่าก็จะโตขึ้นเรื่อยๆครับการตีกันของเราก็จะโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นไม่ใช่หนักขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่หนักขึ้นเรื่อยๆครับก็คือหมายถึงว่าก็จะโตตามคาแรคเตอร์ไปด้วยแม่เขารักลูกชายค่ะใช่ไหมบอกให้ใช่ไหมสุดท้ายต้องคู่ฝากหน่อยดีกว่าครับทั้งคู่เลยว่าต้องติดตามยังไงละครค่ำคืนนี้ต้องติดตามยังไงคะครับก็สำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นอีก1อาทิตย์อีก2ตอนนะครับตอน4ตอน5ที่ได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแต่ละตัวละครที่เริ่มชัดเจนแล้วก็เริ่มมีเส้นทางของตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วแล้วก็ถ้าใครที่รอดูทั้งคุณพระอนงเนี่ยผมบอกเลยว่า EP นี้ก็โรแมนติกมากด้วยก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากดูชัดกับจันทร์ด้วยนะครับผมจันทร์ค่ะจันทร์หรอไม่รอดนะต้องพูดนะวีคนี้นะคะจันทร์ก็จะได้ออกมาเจอกับคุณชัดแล้วส่วนเส้นของความรักเส้นทางของความรักก็ต้องรอดูอีกต่อไปว่าตกลงจันทร์ sorry เมื่อกี้แบบสัมผัสตกลงว่ายังไงจะหลงรักใครกันแน่แล้วแบบมาดีหรือว่ามาลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ็นดูเอ็นดูมากโอเคเอาฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องสองท่านมากเลยที่เกียรติมาร่วมรายการกับเรามาอีกบ่อยๆนะที่หน้าเจอกันขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับโอ้ยลุ้นแ
แทนนะคะช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีกับคุณซีชัชวีกันค่ะสนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนแก๊สหุงต้ม PT มาติดตาม Daily C3 ค่ะวันนี้นะคะเริ่มมาส่องกันเรื่องของคนไทยซื้อสินค้าออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ปัญหาที่คุณเจออยู่เป็นประจำก็คือของไม่ได้มาตรฐานของไม่ตรงปกเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะค่ะล่าสุดทางสพทอหรือว่าหน่วยงานเอ็ดด้าออกกฎใหม่ให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องโชว์มอกอยมาตรฐานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลลดปัญหาสินค้าขาดคุณภาพค่ะทางเอ็ดด้าหรือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ออกประกาศคู่มือการดูแลเกี่ยวกับการขายสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานของสินค้าบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลหลังกฎหมายได้ประกาศใช้เมื่อวันที่2กันยายน2567ที่ผ่านมาการขายหรือโฆษณาสินค้าบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนั้นต้องแสดงข้อมูลสินค้าเป็นภาษาไทยอย่างชัดเจนข้อมูลของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสถานที่ผลิตหรือนำเข้ารายละเอียดของสินค้าพร้อมแสดงมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมาตรฐานอก.อย.ข้อมูลเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมมีลิงก์และช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ต่อมาก็คือการตรวจสอบคุณภาพของผู้ประกอบการรวมถึงการตรวจสอบการเสนอหรือการโฆษณาสินค้าด้วยระบบอัตโนมัติหรือเจ้าหน้าที่ต้องระบุกฎเกณฑ์ในการรีวิวสินค้าไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้งานการมีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนพร้อมกำหนดวิธีการในการตรวจสอบและแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยเร็วค่ะไปต่อกันที่เรื่องของข้อสังเกตและการตรวจจับเว็บโกงออนไลน์ต่างๆว่ามันมี8ข้อสังเกตให้คุณจำตามนี้แชร์ตามนี้อาจจะเข้าใจว่าเว็บปลอมเว็บจริงมีข้อแตกต่างกันและไม่ตกเป็นเหยื่อของโจรค่ะข้อที่1ให้คุณสังเกตแม่กุญแจใน URL ในเบราว์เซอร์ว่าข้อมูลในเว็บได้ทำการเข้ารหัสรวมถึงการตรวจสอบใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์หากแสดงชื่อบริษัทที่ถูกต้องเว็บไซต์นั้นมักจะน่าเชื่อถือ 2. เข้าหน้าติดต่อของเว็บตรวจสอบว่าอีเมลและลิงก์อย่างละเอียดว่าพิมพ์ถูกต้องหรือไม่หากมีอีเมลที่พิมพ์ผิดให้คาดว่าเป็นเว็บปลอม 3. ค้นหาว่าเว็บนั้นใครจดทะเบียนโดเมนจดทะเบียนเมื่อไหร่ผ่านการใช้บริการ Whois หากเป็นโดเมนใหม่หรือเพิ่งเปิดไม่นานให้สันนิษฐานว่าเป็นเว็บที่มีความเสี่ยงไว้ก่อน 4. อ่านและตรวจสอบเนื้อหาในเว็บไซต์หากมีเนื้อหา1หรือ2หน้าจะเป็นเว็บที่มิจฉาชีพทำขึ้น 5. ในกรณีที่เป็นเว็บสำคัญที่ใช้งานบ่อยๆให้เรามุกหมากเก็บเอาไว้แล้วเข้าผ่านช่องทางนี้แทน 6. ในกรณีที่ได้รับลิงก์หรือ QR code ให้ตรวจสอบปลายทางก่อนคลิก 7. ระมัดระวังการชำระเงินและโอนเงินตรวจสอบให้มั่นใจนะคะว่าเป็นเว็บจริง 8. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันเพื่อช่วยตรวจจับเว็บปลอมลิงก์ปลอมมาแวร์ต่างๆช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานได้แน่นอนค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือ Daily C3 ประจำวันนี้นะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามกันและแชร์ข่าวกันผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คของเรานะคะขอบคุณคุณซีด้วยค่ะครับใช่แล้วค่ะและค่ำคืนนี้นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะกับละคร1ใน100นั่นเองนะคะหล่อนักแสดงก็ตั้งใจทำเต็มที่มากเนาะแล้วก็เรื่องราวก็กำลังเข้มข้นมีโอ้สลับสับเปลี่ยนปุ่มนู่นนี่นั่นกันอะไรเราก็รอติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะคะครับแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดแฮและผลิตภัณฑ์ลัชชาวิตซีไวท์เทนนิ่งครีมเรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ